เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันทั้งประเทศจากกรณีที่นักร้องชายชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่ได้ออกมาโพสต์ภาพสลิปโอนเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับภรรยาคนสวยอย่างเบลคณิษฐาพร้อมกับข้อความรู้ว่าแม่เหนื่อยเอาไปศัลยกรรมนะครับหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตห้วยไร่อารีนาเฟสติวัล2ที่ผ่านมางานนี้ทำเอาชาวเน็ตทั้งประเทศออกปากอยากเป็นภรรยาก้องห้วยไร่กันอย่างหนาหูเลยทีเดียวล่าสุดก้องห้วยไร่ได้ออกมาเคลียร์ชัดกลางวงสื่อปัดให้เงินล้านกับเบลคณิษฐาเพื่อให้ไปทำศัลยกรรมแต่ความจริงนั้นคือเงินของบริษัทโดยเจ้าตัวก็ได้เผยว่าไม่ต้องมาอยากเป็นครับอันนั้นเงินบริษัทผมต้องจ่ายเงินเดือนแซวกันเล่นๆครับจ่ายเงินเดือนพนักงานครับแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้มันมีค่าใช้จ่ายของเด็กๆที่ต้องมาเป็นสตาฟด้วยเมียผมจะเป็นเฮดเรื่องของการเอานักเรียนน้องๆและชาวบ้านมาให้ค่าแรงขั้นต่ำทำงาน2วันก็ต้องให้ผ่านเมียจ่ายเพราะถ้าผมจ่ายคนเดียวก็จ่ายไม่ได้ครับจริงๆไม่ต้องอยากเป็นหรอกครับเมียผมไม่ได้เงินไปศัลยกรรมหรอกครับเงินทำงานครับ จริงๆความสุขของรางวัลของพวกผม2คนก็คือการที่ทุกคนมางานนอกจากนั้นเจ้าตัวยังได้พร่ำพรูความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ตห้วยไร่อารีนาเฟสติวัล2ว่าเหนื่อยครับเข้าใจแล้วว่าการจัดงานนี้มันเหนื่อยร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเราก็อยากให้ทุกคนสบายที่สุดมันยากก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายก็มีปัญหาอยู่ดีครับตอนคอนเสิร์ตจบเหมือนอกหักพอมองลานคอนเสิร์ตคำว่าเฟสติวัลคือการรวมเอาคนที่ไม่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันงานคอนเสิร์ตมันเหมือนเข้าค่ายลูกเสือทุกคนมีโมเมนต์ดีๆต่อกันพองานจบก็คิดถึงกันมันเป็นภาพดีๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้เกียรติเพราะว่าสถานที่ที่ผมจัดงานมันไม่น่าไปหรอกมันไกลลงเครื่องบินก็ต้องต่อรถไปอีก100กว่ากิโลการเดินทางลำบากมากครับแต่ต้องขอบคุณทุกคนที่ไปครับ